วัดตลาดเหนือวัดตลาดเหนือหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าวัดเหนือตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตรงข้ามบ้านตลาดเหนือถนนปทุมธานีสายในตำบลบางขแยงอำเภอเมืองปทุมธานีพื้นที่วัดที่เป็นตลาดซื้อขายทางเรือเรียกว่าตลาดน้ำมาก่อนต่อมาสร้างวัดขึ้นจึงขนานนามว่าวัดตลาดเหนือเหนือจากบริเวณใกล้เคียงกันมีวัดอีกแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดตลาดใต้ภายในวัดมีพระพุทธรูปโบราณศิลปะแบบอู่ทองลงรักปิดทองปางมาลวิชัยขนาดหน้าตัก60เซนติเมตรประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์ย่อไม้12ตั้งอยู่บนเรือสำเภาซึ่งจมอยู่ใต้ดินหันหัวเรือไปทางทิศเหนือพระพุทธรูปองค์นี้ขุดค้นพบเมื่อ50ปีก่อนเนื่องจากพระเจดีย์ชำรุดจึงได้ขนานนามว่าหลวงพ่อสำเภาทองตามสถานที่พบเนื่องจากพระเจดีย์ตั้งอยู่บนเรือสำเภานั่นเองซึ่งปัจจุบันทางวัดได้สร้างบนดกครอบพระเจดีย์และพระพุทธรูปนี้ไว้ทางวัดเปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ทุกวันนับเป็นพระพุทธรูปที่งดงามและสำคัญองค์หนึ่งของจังหวัดปทุมธานีที่มีประชาชนให้การนับถือมากทางวัดจัดงานนมัสการปิดทองประจำปีกลางเดือนกุมภาพันธ์ทุกปีประวัติหลวงพ่อสำเภาทองหลวงพ่อสำเภาทองเป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทองไม่ปรากฏชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใดใครเป็นผู้มีศรัทธาสร้างไว้ณที่แห่งนี้แต่ตามความสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณสถานกล่าวไว้ว่าคงจะเป็นสมัยอู่ทองตอนปลายองค์เจดีย์สร้างมาแล้วประมาณ300กว่าปีเป็นเจดีย์แบบไม้12ประดิษฐานอยู่บนเรือสำเภาซึ่งสร้างด้วยอิฐสมัยโบราณมีโอ่งขนาดเล็กฝังอยู่รอบๆข้างๆและในตัวเรือเป็นจำนวนมากมีพระพุทธรูปปางมาลวิชัยหน้าตักกว้าง60นิ้วประดิษฐานอยู่กลางเรือครอบด้วยองค์เจดีย์ด้านหลังองค์พระพุทธรูปก่อติดกับผนังเจดีย์ตลอดองค์แสดงถึงเจตนาของผู้สร้างว่าจะไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายองค์พระพุทธรูปไปอยู่ที่อื่นโดยเด็ดขาดและได้ทำเป็นช่องให้พอคลานเข้าไปกราบนมัสการองค์พระได้ในทางทิศเหนือและทิศใต้เท่านั้นโดยทางทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกจะปิดหมดโดยจะมองไม่เห็นองค์พระเลยหากไม่คลานเข้าไปในองค์เจดีย์แล้วจะไม่มีใครรู้เลยว่ามีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ด้านในแถมยังมีน้ำท่วมอยู่ตลอดปีเป็นที่น่าเศร้าใจยิ่งจึงเป็นที่สันนิษฐานได้ว่าผู้สร้างต้องการให้พระพุทธรูปนี้เห็นเป็นอัศจรรย์และให้อยู่คู่กับองค์เจดีย์ไปนานแสนนานจึงไม่ได้สร้างไว้อย่างเปิดเผยเหมือนพระพุทธรูปทั่วๆไป